วัสดีครับท่านผู้ชมก็มาหาบ้านเช่าอีกแล้วนะครับซอยนี้มี Family Mart อยู่หน้าปากซอยถนนเทพกษัตริย์นะครับซอยนี้ชื่อซอยพัชนีนะครับผมพาไปดูบ้านเช่าตามซอยต่างๆเนี่ยก็จะมีบ้านเช่านะซอยย่อยอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมก็โหเป็นอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์เลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขับเดินกลับไปดูแป๊บนึงนะสต๊อปจอดรถซอยนี้มีคอนโดมีอพาร์ตเมนต์ด้วยนะครับผมไม่เดินเข้าไปกลัวว่าจะเป็นถนนส่วนบุคคลก็คงไม่เป็นนะฮะเพราะว่ามีเสาไฟฟ้าผ่านแล้วก็เดี๋ยวผมที่อยู่ข้างหน้าก็ใช่นะอาคารสีเขียวที่มือผมชี้ไปก็ใช่คุณผู้ชมที่เป็นนักศึกษานะฮะอันนี้ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏแค่ประมาณ350เมตรนะครับเน้นตามซอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์คุณผู้ชมตรงโน้นก็เป็นก็มีหมาดุเป็นระยะแถวนี้ก็จะมีร้านเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญตู้กดน้ำดื่มหยอดเหรียญนะครับคุณผู้ชมสามารถขับรถมาหาได้เลยนะครับด้วยนี่เป็นบ้านจัดสรรนะครับซอยที่มีผู้ชมเยอะมากตรงนี้ก็ใช่ตรงนี้ก็ใช่คุณผู้ชมสีเหลืองเนี่ยก็เป็นบ้านนักเช่านะครับคุณผู้ชมมาสอบถามดูได้วันนี้โกดังเจนจิตอินเตอร์ไพรส์นะครับถนนตรงนี้ไม่ใช่ถนนส่วนบุคคลเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่ถนนสาธารณะแต่ว่าทางบริษัทเจนจิตอินเตอร์ไพรส์ทำ ไม่ได้โอนให้หลวงนะฮะแต่ว่าจดเป็นสาธารณประโยชน์ใช้งานคือใช้สัญจรร่วมกันได้นะครับตรงนี้ก็ใช่นะคุณผู้ชมตรงบริเวณนี้ถนนเส้นนี้นะฮะก็สามารถออกไปทางพุทธภูได้นะครับตรงนี้เขียนไว้เลยฮะบ้านห้องให้เช่านะครับผู้ชมมาถามดูได้เลยในซอยนี้ก็มีนะครับตรงโค้งนี้ก็มีนะครับอพาร์ตเมนต์ให้เช่านะครับซอยใหญ่อพาร์ตเมนต์ถนนรัชดานุสรณ์ตรงนี้ก็ห้องเช่าบ้านเช่าเต็มไปหมดเลยนะฮะช่องสองช่องผ่านตรงนี้ก็ใช่นะฮะคุณผู้ชมสองชั้นนั่นก็ใช่นะฮะผมจบที่ถนนรัชดานุสรณ์นะครับคู่ปู่นะครับขอบคุณครับกดซับสไครบ์กดไลค์นะครับขอบคุณมาก